สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาระเครียดน้ำนมหมดไม่มีนมให้ลูกกินขอร้องชาวเน็ตหยุดดราม่ายังเป็นประเด็นดราม่าไม่จบหลังจากที่วาดิมอดีตแฟนของซาร่าคาซิงกินีออกมาโพสต์ชี้แจงว่าตนได้เลิกรากับซาร่าไปแล้วตั้งแต่มกราคม63ที่ผ่านมาหลังจากคบหากันเพียงแค่ไม่กี่เดือนจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลและต่อว่าสาวซาร่าอย่างรุนแรงล่าสุดสาวซาร่าได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าสิ่งที่เครียดและเสียใจมากที่สุดตอนนี้คือน้ำนมหดพยายามหลอกสมองและจิตใจตัวเองว่าไม่เป็นไรเราสบายดีเราโอเคยิ้มสิหัวเราะสิระเริงสิแต่ร่างกายแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมีใครสามารถให้คำแนะนำการโกน้ำนมให้หน่อยได้ไหมคะสงสารลูกสาวอยากให้กินนมแม่เหมือนตอนลูกชายHashtag ขอความกรุณาอย่าต่อว่าในพื้นที่ของซาร่าไปต่อว่าตามเพจอื่นเถอะค่ะคือยังไงมันก็ผ่านตาได้อ่านอยู่ดีในพื้นที่ของเราขอพื้นที่ของซาร่าได้ใช้ชีวิตปกติได้เป็นแม่ได้ทำหน้าที่แม่ซาร่าชอบเป็นแม่รักการเป็นแม่ซาร่าอยากเลี้ยงลูกด้วยสุขภาพจิตใจที่ดีขอร้องจริงๆเห็นกับลูกของซาร่าด้วย Hashtag การซ่อนความรู้สึกตัวเองว่าไม่เป็นไรมันเจ็บปวดซึ่งหลังจากที่ซาร่าได้โพสต์ข้อความนี้ก็มีคุณแม่หลายท่านเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับสาวซาร่าและลูกๆด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ